สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Talk TV อีกครั้งในวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในสกู๊ปก็อดซิลล่ากันนะครับเกี่ยวกับไคจูที่โผล่ในหนังของก็อดซิลล่าคราวนี้ก็เป็นสัตว์ประหลาดที่อาจจะโผล่มาแค่2ภาคเท่านั้นแต่ว่ามันก็สร้างความโด่งดังและเป็นสัตว์ประหลาดที่เป็นไอคอนิกและเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดตัวหนึ่งก็อดซิลล่าแล้วก็ครั้งน่าเกลียดเลยทีเดียวนั่นคือตัวเฮโดร่านะครับเฮโดร่านั้นก็เป็นเอเลี่ยนที่มีลักษณะเหมือนตัวสวะสวะแบบนี้ตัวหน้าขยะแขยงตัวหนึ่งสร้างโดยโตโฮครับโผล่ในก็อดซิลล่าปี1971ในภาคก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเฮโดร่านั่นเองนะครับซึ่งการปรากฏตัวเฮโดร่านั้นก็เป็นสัตว์ประหลาดไคจูที่มีหลายร่างการพัฒนาการหลายร่างเหมือนกับเดสซัวย่านะครับซึ่งรูปแบบแรกของเฮโดร่าเนี่ยก็จะมีหน้าคล้ายลูกออสตัวเล็กรูปแบบที่2มันก็เริ่มโตขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะคล้ายเป็นสัตว์เลคานสี่เท้ารูปแบบที่3มันก็ตัวใหญ่ขึ้นและบินได้มีลักษณะเหมือนจานบิน UFO ที่หน้าตาขยะแขยงสุดๆเลยแล้วก็รูปแบบสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นรูปแบบคล้ายๆมนุษย์รูปร่างคล้ายมนุษย์มากขึ้นเหมือนตรงไหนก็ไม่รู้กันนะรูปแบบเฮโดร่าทั้ง3รูปแบบที่กล่าวมานั้นก็จะมีลักษณะร่วมกันหลายอย่างอย่างสีของมันเนี่ยจะเป็นสีแบบเดียวกันหมดก็คือออกเป็นสีแบบเทาๆเขียวๆเป็นผิวสลายสลายทะเลแบบและมีดวงตาขนาดใหญ่สีเหลืองสีเหลืองแดงนะครับเหลืองแดงที่เอียงหน้าตามันดูน่ากลัวดูแบบแม่งน่าหลอนมากซึ่งดวงตาเหล่านี้เนี่ยถูกวางตำแหน่งเนี่ยเพื่อให้มันกระพริบตาด้านข้างได้และเชื่อหรือไม่อ้าอิงจากการให้สัมภาษณ์กับคุณโยชิมิสึบันโนะนะครับจากนิตยสารญี่ปุ่นเอ็นกาฮิโคนะครับตาของเฮโดร่าเนี่ยอ้างอิงมาจากอวัยวะเพศของผู้หญิงไม่อยากจะพูดเลยซึ่งจะเด่นชัดมากในก็อดซิลล่าภาค Final War Design ในภาค Final War นะครับสังเกตด้วยตาของมันเนี่ยจะเอียงลงมามากขึ้นซึ่งให้มีลักษณะเหมือนมากขึ้นเหมือนหรอวะคิดได้ไงเอาถึงดีไซน์ตามันอ้าอิงมาจากของส่วนนั้นเนี่ยเราจะมาดูถึงลักษณะนิสัยเฮโดร่ากันนิสัยของเฮโดร่านั้นจริงๆแล้วที่มันทำลายส่วนใหญ่มันมาจากสัตว์ทะยานมากกว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะมาทำลายล้างอะไรประมาณนั้นมันไม่ได้เหมือนก็อดซิลล่าในยุคแรกๆหรือสัตว์ประหลาดตัวอื่นนะครับซึ่งปกติแล้วที่มันทำลายก็คือมันมาจากคุณสมบัติทางร่างกายมากกว่าคือเกิดมันไม่มีคุณสมบัติอะไรร่างกายมันอาจจะไม่ได้ทำลายอะไรมากขนาดนั้นก็ได้นะครับพอมันเจอก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแสดงอารมณ์เท่าไหร่มันก็สู้แบบไปในแบบของมันแต่แน่นอนมันก็ยั่วเหมือนกันเมื่อตอนที่เห็นฉากที่ก็อดซิลล่ามันทำกวักมือท้าสู้นะครับแต่ในก็อดซิลล่าภาค Final War เนี่ยเฮโดร่าดันถูกควบคุมโดยมนุษย์ต่างดาวทำให้มันไม่ได้ทำหน้าที่อิสระเท่าไหร่คือแบบมันไม่ได้โจมตีด้วยสัตว์ยานมันเหมือนโดนควบคุมเอาเองมากกว่าจุดกำเนิดของเฮโดร่านะครับในยุคโชวะเนี่ยเฮโดร่าเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบนึงจากต่างดาวมาจากเนบูล่ามืดบาบาบลาในกลุ่มดาวโอไรออนที่มาทั้งโลกนานมาแล้วบลาบลาบลายาวเลยในเรื่องแต่ในก็อดซิลล่าภาค Final War เนี่ยเฮโดร่าก็เป็นหนึ่งในเอเลี่ยนที่ถูกมนุษย์ต่างดาวเอสควบคุมแต่พอมันถูกควบคุมมันก็เลยไม่ได้เล่าว่าตกลงไอเฮโดร่าในยุคมิลเลนเนียมนี่มันมาจากไหนเราจะไปดูทักษะการต่อสู้ของเฮโดร่ากันเฮโดร่านั้นนับว่าเป็นหนึ่งศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของก็อดซิลล่าเพราะเนื่องด้วยทักษะการโจมตีที่มีมากมายเลยทีเดียวถึงแม้เฮโดร่าจะพ่ายแพ้อย่างง่ายดายในก็อดซิลล่าภาค Final War ก็เถอะเป็นไปได้ว่าเฮโดร่าอาจถูกปรับพลังให้ลดลงกว่ายุคโชวะเยอะเลยหรือก็อดซิลล่าอาจมีพลังมากกว่ายุคโชวะก็เป็นได้นะครับซึ่งในเฮโดร่าใน Final War นี่มันกระสอบทรายดีๆนี่เองเฮโดร่านั้นนะครับมีความสามารถพิเศษมากมายเลยนะครับแบบการโจมตีหลักของเฮโดร่าเนี่ยก็มาจากการพ่นชิ้นส่วนของร่างกายที่มันกรวดของตัวเองใส่ไฟตรงข้ามนะครับแล้วก็ยังมีแสงเลเซอร์สีแดงที่ออกมาจากดวงตาด้วยส่วนในร่างจานบินที่มันบินมันก็สามารถในระหว่างบินเนี่ยมันสามารถพ่นเหมือนยาฆ่าแมลงครับกระจายหมอกกดกรรมฐานไปยังพื้นที่ที่มันผ่านมาได้และยังมีความสามารถในการรีเวิร์สกลับเนี่ยครับคือเมื่อเปลี่ยนร่างเป็นร่างที่3แล้วมันก็สามารถย้อนกลับไปเป็นร่างที่2ใหม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการกระจายตัวเองแล้วก็รวมออกมาเป็น1ได้คล้ายๆกับตัวเดสโซย่านั่นเองซึ่งมันก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนเพื่อความอยู่รอดด้วยโดยมันจะอยู่มันอาศัยอยู่ได้ด้วยการดูดสารพิษจากมนุษย์มีประเด็นอีกแกซึ่งแน่นอนว่าพอที่อยู่สารพิษจากที่สิ่งที่มนุษย์ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นพลอยได้ของมันก็คือมันก็สามารถใช้สารพิษเนี่ยเป็นอาวุธในการต่อสู้ได้นั่นเองและเฮโดร่ามีความสามารถที่ขี้โกงอย่างมากก็คือถึงแม้มันจะกระจายตัวปล่อยพลังจากร่างกายตัวเองแต่ตัวมันก็ไม่ได้ขนเล็กลงเลยและร่างกายของมันค่อนข้างทนต่ออะตอมิกเบลของก็อดซิลล่าได้ด้วยนะครับในร่างกายเฮโดร่านั้นนะครับมีเลือดที่สามารถละลายได้เหมือนกับตัวเอเลี่ยนซึ่งมีผลต่อทำให้มันกัดก่อนมือของก็อดซิลล่าได้ด้วย
มันกัดก่อนในทุกอย่างแม้แต่ดวงตาของมันเองดังนั้นเวลามันเลือดไหลเงี้ยมันก็ต้องปิดดวงตาของมันเอาไว้ซึ่งในก็อดซิลล่าไฟนอลวอร์เนี่ยเฮโดร่ามีแขนโผล่มาด้วยซึ่งก็ไม่เห็นมาใช้ประโยชน์ตรงไหนเลยคือง่ายคือแขนของมันในก็อดซิลล่าไฟนอลวอร์เนี่ยไร้ประโยชน์เหมือนแขนก็อดซิลล่าในชินก็อดซิลล่าเลยซึ่งเลือดที่มันกดเฮโดร่าเนี่ยทำให้เฮโดร่าเป็นไคจูตัวแรกที่ทำให้ก็อดซิลล่าบาดเจ็บเห็นแบบเห็นเนื้อหลุดออกมาได้นะครับซึ่งต่อมาก็จะมีไกแกนที่ทำให้เลือดไหลออกมาด้วยเช่นกันซึ่งหมอกกรรมฐานไอหมอกสารพิษที่เฮโดร่าปล่อยขึ้นมามีความสามารถที่ทำให้ก็อดซิลล่าเนี่ยเกิดการเหมือนแบบหายใจไม่ออกเพิ่มๆแล้วก็ล้มลงไปได้ด้วยนะครับโหดมากเลยต่อไปเราจะมาดูดีไซน์ของเฮโดร่ากันเฮโดร่ามีแค่2ดีไซน์เท่านั้นแบบดีไซน์แรกก็คือโชไดเฮโดก็ใช้ในภาคเดียวนั่นแหละคือก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเฮโดร่าซึ่งชุดของโชไดเฮโดเนี่ยจะมีลักษณะออกแนวสีเขียวมอสคือออกแนวเทาๆเขียวเข้มๆนะครับแล้วก็จะมีสีส้มอมแดงอยู่ปะปลายครับร่างกายสีเทาอมเข้มดวงตาของมันเรืองแสงได้นะครับแล้วก็ร่างกายจะดูแบบให้อารมณ์แบบเหมือนสว่างเหมือนขยะเหมือนพวกขยะเหมือนผักตบชวาอะไรประมาณนั้นครับซึ่งจะไม่ดูแบบค่อนข้างจะผิดธรรมชาติเลยทีเดียวและชุดนั้นค่อนข้างนุ่มนะครับเพื่อทำให้ชุดก็อดซิลล่าเนี่ยสามารถเจาะลงไปร่างกายของมันได้นะครับและหัวของมันเนี่ยจะมีโหนกบนหัวด้านขวาซึ่งทำให้หัวด้านขวาของมันใหญ่กว่าด้านซ้ายนะครับซึ่งสำหรับผมโชไดเฮโดเนี่ยถือว่าเป็นดีไซน์ของไคจูที่เอามาโดดเด่นมากมาดูคลาสสิกและมาดูหน้าขยะขยงมากเป็นไคจูที่มีลักษณะค่อนข้างเด่นชัดเลยโดดเด่นท้ายมันน่าจดจำมากเลยทีเดียวแล้วก็แบบสุดท้าย The Final Hedo นะครับก็ใช้ใน Godzilla Final Wars นะครับซึ่งชุดส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันบนจะเป็นสีเทาอมแดงกระจายอยู่ทั่วร่างกายนะครับดวงตามีสีแดงนะครับม่านตาสีเหลืองสดใสเดียวทีเดียวและตาก็เอียงลงมามากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดปิดได้เหมือนปกติตาจะก่อนอันนี้ที่ตาจะเปิดปิดด้านข้างซึ่งดีไซน์หลักของชุดนี้ตัวค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นริ้วๆไม่ค่อยเป็นริ้วๆเหมือนกับอันแรกเลยนะครับและชุดมันก็ยังผอมกว่าโชไดเฮโดด้วยแล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเงี้ยงหางด้วยซึ่งสำหรับผมถึงแม้ดีไซน์มันทำให้ดูหน้าแหวกขึ้นแต่ว่าผมชอบดีไซน์เก่ามากกว่าของโชไดเฮโดรู้สึกว่ามันดูคลาสสิกและมันดูแบบยังไงมันนั่นดูน่าขยะแขยงมากกว่านะครับก็จบไปแล้วสำหรับไคจูอย่างเฮโดร่าครับซัปปาราตัวต่อไปก็แน่นอนครับไกแกนนะครับหนึ่งในไคจูทำให้ก็อดซิลล่าเลือดทะลักออกมาได้เลยก็จะเป็นไงก็ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ